คือแบตเตอรี่ไม่พอแล้วเขาตายรู้สึกหมดแรงเขารู้เรื่องก็ดีเมื่อเราทำงานที่เราสร้างไว้อยู่ที่สวัสดิ์ทีวีให้คนอื่นก็ฟังได้ได้เพราะว่าสิ่งที่คนมันไม่พูดแล้วก็พูดโอเคเช่นข้อที่2ประการที่2ใหญ่คือพระบัญญัติ10ประการข้อที่8ห้ามอะไรเมื่อกรณีข้อที่1นั้นสั่งอะไรทีนี้ห้ามอะไรห้ามแล้วทำงานไม่ยุ่งเลยพระเจ้าห้ามแม้แต่รุ่นพี่ที่มันกำลังดีเลยก็ห้ามแล้วก็ทำงานนี้นี่ไงแต่พระเจ้าห้ามพวกเราทำนี่แหละไม่ใช่เจ็บตัวทั้งหมดมีอะไรเกิดขึ้นตายนะเป็นอย่างนั้นห้าม คือห้ามอย่ากีดกันของเราก็ดีของเพื่อนก็ดีอย่ากีดกันเขามีโอกาสได้รับเงินเขามีโอกาสพัฒนาเนอะพ่อผู้งอนบริษัทมันขยายแต่กิจการเองอย่างนี้ก็เหมือนยารักษาอยู่ที่นั่นด้วยผมไม่เอาแล้วผมเอาไม่ใช่ขโมยมาครับนี่แน่คุณมันกิจการให้เขาไม่ให้ขยายไปคือไม่ทำมาขโมยแล้วเข้าใจไหมครับทุกท่านห้ามกิจการเคยมีมั้ยบางคนนั้นเนี่ยมันนักศึกษาดูว่าอย่างไรดูว่ามีคนมีวันเรียนเก่งเลยผมอยากเก่งกว่าเขาที่หนึ่งกว่าเขาที่สองพยายามให้เขาไม่ให้ที่หนึ่งเลยอย่างนี้ว่ากันเลยครับผู้ช่วยสนับสนุนให้เขาที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ยาอิจฉาพวกเราอิจฉาเลยผมเป็นรับใช้พระเจ้ากับคนไทย43ปีคนไทยมีบ้านอิจฉาไม่ใช่ผู้หญิงอิจฉาหลายประเทศก็เป็นผู้หญิงอิจฉาเยอะแต่มาประเทศไทยแล้วเนี่ยผู้ชายก็อิจฉาเยอะอิจฉาทำไมเหมือนกับที่คำผิดมาแสดงมาอย่าอิจฉาเขารวยมากขึ้นไม่พอใจก็จะอิจฉาไม่ได้มีอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้พระเจ้าไม่ชอบทำไมเขากับเราเป็นลูกของพระเจ้าฐานะเท่าไหร่ผู้ชนเมื่อทำงานนี้แล้วพระเจ้าตีเราไม่ใช่ตีเราอยากถูกตีมั้ยทำเลยถ้าไม่ใช่นั่นเลยสองสูงสองสูงโอเคสองชั้นหนึ่งวิธีการไม่ดีบอกกันวิธีการดีใช่ไหมอย่างถูกต้องนี่ต่อไปวิธีการไม่ดีเลยวิธีการไม่ดีกิจการเขาพบคุณงอนได้เงินอะไรก็ตามกิจการอย่างนั้นคือไม่ความมั่งมันทำผิดข้อที่8อย่ารักษาเน้นเป็นอย่างนั้นถ้านั้นกลับกันอย่างนั้นต้องสนับสนุนให้เขามีโอกาสได้มันเยอะบริษัทขยายไปนะครับอย่างนี้ง่ายหรือยากยากหรือง่ายเมื่อผมสนับสนุนให้เพื่อนของเรานี่มันรวยมากยิ่งขึ้นนี่ง่ายหรือยากฮะยากสิคิดดูมันเขามันรวยมากผมนั้นมันไม่ใช่รวยแล้วมันง่ายเหรอสำหรับคนนี้โอเคคุณมันรวยเลยผมนั้นมันยังจนต่อไปอย่างนี้มนุษย์เราเป็นคนแบบอยากเลยโดยที่เราไม่ตั้งใจใช่ไหมครับผู้ชมระวังทำไมระวังพระเจ้ามันรวยอยู่แล้วนะต่อไปส่งชุดสองเมื่อข้างบนนั่นแหละข้อที่ทรงจุนนั้นเกิดแค่ในใจแล้วไม่ใช่มีการกระทำนิติการทางธรรม
แต่มีการตัดทำที่สองนั้นติดกันเลยลงมือทำเลยไม่ให้เขาทำอย่างนั้นสมมติว่าประมาณใช่ไหมประมาณรถไฟเนี่ยรถไฟฟ้ารามอินทรานะโอเคประมาณใช่ไหมไม่ให้คนนี้ถูกและคนนี้กับคนนี้เอาเพื่อจับคนนี้ไม่ได้คือไม่เข้ามาเหมือนอีกแล้วทำอย่างดีแล้วพระเจ้ามันชอบไหมพระเจ้ามันชอบถ้าที่สามที่สามเลยเอาเหมือนคำสั่งของพระเจ้าอย่ารักทรัพย์สั่งอะไรบ้างห้ามอะไรบ้างโอ้ยากพอสมควรยากพอปฏิบัติยากอยู่ครับแต่พวกเราปฏิบัติอย่างถูกต้องได้ขนาดต้องมียาถึงจะพวกเราจบใช่ไหมยาถ้าเรามีทางไหมอ่ะมีทางที่จะเรารอดชีวิตเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเมื่อกี้พูดไปในพวกเราเป็นคนบาปทำให้คนนี้มันรู้สึกมันดีขึ้นอย่างนี้เลยเราไม่จบอยู่แล้วผู้ที่ชอบนั้นเนี่ยคือเป็นคนที่ยังไม่เต็มผมก็ไม่ชมอยู่แล้วมันคนมันก็เป็นอย่างนั้นเล่งเบาเท่านั้นไม่ใช่เลยตอนนี้เนี่ยมันรู้สึกมันดีกว่าบอกได้อย่างไรคนนี้มันประทานเลยไม่ให้กันประทานเลยส่วนใหญ่คนที่พูดอย่างนี้คือไม่ใช่มีคุณสมบัติแต่ไม่ให้เขาแก่ดูมรดกมันดีสนับสนุนให้เป็นอยากทำลูกหลานของเขาทำต่อไป อย่างนั้นเลยไม่ต้องหัวหน้าหัวหน้านั้นต้องรับผิดชอบเยอะถ้าไม่ใช่หัวหน้านั้นไม่ต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบน้อยมีปัญหาแล้วรอดชีวิตมีปัญหาแล้วหัวหน้านั้นติดคุกแต่ความรักก็ยังสบายอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นคือต้องมีความสามารถเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำอย่างนี้ทำนั้นไปโอเคดีเลยนี่เป็นอย่างนั้นวิธีการอะไรหนึ่งทำจุดหนึ่งทำงานอย่างเอาจริงเอาจังถ้าเราทำงานอย่างเอาจริงเอาจังเลยนี่แก้ได้นี่ปฏิบัติได้ขี้เกียจนั่นแน่นอนนี่เขาไม่บอกว่ามันเกี่ยวกับงานแต่เกี่ยวกันได้นะเพราะฉะนั้นทำงานอย่างเต็มที่ทำงานเต็มที่เมื่อเราเรียนปกตินั่นแหละคุณแม่บอกว่าลูกเอ้ยเรียนหนังสือเรียนหนังสือเป็นอะไรนักเรียนไม่ดีแต่รับเรียนใช้กันได้นั่นแหละคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องพูดว่ามันลูกเอ้ยเรียนหนังสือเลยไม่พูดเอ้าคุณพ่อคุณแม่เคยพูดกันไหมเรียนหนังสือเลยลูกเอ้ยเรียนหนังสือกันไหมนี่มันขี้เกียจพอนี่ส่วนใหญ่เป็นนางนาแต่รู้สึกเรียนเก่งๆนั่นแหละพ่อแม่เป็นห่วงลูกเอ้ยรับเลยดึกแล้วเข้านอนแต่นักเรียนที่ไม่เรียนยังไงไม่ทำเลยลูกเอ้ยมันพรุ่งนี้สอบไม่ได้หรอกมันทำไมล่ะอยู่เพราะฉะนั้นคือไม่ทำมากเมื่อเราทำมันอย่างเต็มที่ขยันเลยคือวิธีการรอดชีวิตที่สองเมื่อคนนี้มันขยายและเจริญอย่างนี้แหละไม่ต้องสนใจมากเลยเหมือนกับเขาเจริญผมก็เจริญเหมือนกับเขาคนนี้ไม่มีความสามารถเฮ้ยจริงๆนั้นเป็นอย่างนี้เจริญเหมือนอย่างนี้เงินทองเยอะแยะแล้วรับผิดชอบไม่ได้แล้วต้องตายเพราะฉะนั้นพระเจ้าดูอยู่คุณนั้นแค่นี้เพื่อสบายเอานั้นก็มันรับผิดชอบนี่100ได้โดยฉันดูน้อยเลยสบายเข้าใจไหมที่สาม
ไม่ใช่แค่ในเท่านั้นสุดท้ายนั้นทำอะไรดีเพื่อรอดชีวิตทำอะไรดีคิดดูนะปีสองปีสองทำอะไรดีรอดชีวิตของเราก็เมื่อข้อที่หนึ่งสองก็มีบ้างแล้วถ้าปรับและก็ใส่ไว้ก็รอดคิดดูเจ้าป่ะมันคิดมากมันคิดมากเลยคือสามสิบไม่ใช่งานเขาบอกสามสิบท่านไม่ต้องอิจฉาไม่อยากสามสิบคืออิจฉาอยู่บริษัทไม่อยากเลยไม่อยากให้เขารังเลยสามสิบไม่ความมากให้เขารังเลยเมื่อเขารังเลยแล้วมีปัญหาไหมอาจจะมีปัญหาบางคนบางครั้งนะแต่บางครั้งไม่มีปัญหามีประโยชน์ใช่ไหมเมื่อสนับสนุนแล้วเขาเห็นใจคุณมาเป็นผู้จัดการเราไหมนะ อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราสนับสนุนรอดชีวิตทุกอย่างประวัติศาสตร์สิบประการข้อที่เท่าไรข้อที่แปดที่เราปฏิบัติกันทุกต่างๆนะอ่ะขโมยของคนอื่นพระเจ้าไม่ชอบอยู่แล้วทำไมพระเจ้าให้กับทุกคนเท่าเทียมกันอยู่แล้วเขาจะไหนล่ะพระเจ้าอย่าสนใจของคนแต่นิสัยไม่เหมือนทั้งที่เรามีอยู่เห็นเราอุ้ยใหญ่กว่านี้ส่วนใหญ่ตาของเราเป็นอย่างนั้นเท่ากันเหมือนกันเลยแต่ว่าเห็นปุ๊บใหญ่กว่านี่นั่นไม่สนใจของผมสนใจเขาแน่แน่มันจัดการกำลังรอบตัวกันเพราะฉะนั้นอย่าไม่ใช่ของคนของตัวเองของคนนั้นแหละอย่าเอาไปอย่าเอาไปเห็นเส้นตำกันเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีคนเลยนี่ตายที่นี่แล้วเราก็ตายเพื่อนไม่น่าสนใจนายรวมราชการที่เก้ารู้พระคำพิว่าอย่างไรพอเพียงพอเพียงนี้มาจากพระคำพินี้พอเพียงที่นี่เรามีอยู่ต้องให้สบายสบายแบบนี้เลยอย่าคิดมากเกินไปเลยพระคำพิบอกอย่างนั้นมันอาจารย์บอกเราพูดไปครั้งแล้วทั้งพระราชวังนี่รู้พระคำพิมากเขาจะเลยนี่เป็นยังไงพวกเรานั้นอาจจะมันน้อยกว่าก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นพวกเรารู้แล้วพวกเราต้องพึ่งอาศัยนอนต้องสับสมบัติไม่มีไม่ได้ต้องมีแต่ว่าของเขาก็มีของเราก็มีของส่วนรวมก็มีเอาของพระเจ้าก็มีเพราะฉะนั้นต้องรู้แล้วต้องปฏิบัติตามถูกต้องแล้วไม่มีปัญหาโอเคก็รู้ใจกันมทราพระคุณพระเจ้าในชาวนี้ที่พระองค์ทรงสอนให้เราเข้าใจที่พระองค์ให้กับพวกเราของเราก็มีของเขาก็มีแต่ว่าเราเป็นคนบาปของเรานั้นไม่สนใจของเขาสนใจสนใจของเขามากเกินไปทำให้พวกเราเหมือนขโมยของเขาทำให้ทำผิดโอ้พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เรายังสบายใจยังพอใจที่พระเจ้าอวยพรให้แก่เราสิ่งที่ย่อมก็ได้สิ่งที่น้อยก็ได้เพราะตามความจำเป็นของพวกเราที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเราแล้วขอบพระคุณอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์